เป็นคำตอบนะฮะที่หลายคนลุ้นกันตัวโก่งจริงๆนะครับสำหรับญาญ่าอุรัสยานะฮะที่มีการออกประกาศแล้วนะครับว่ารอเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจากหวานใจพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะครับล่าสุดนะครับหนุ่มณเดชน์ไปออกงานฮะนอกจากจะบอกว่าหลงรักการปลูกต้นไม้ไปกับสาวญาญ่าแล้วก็ไม่พลาดนะครับที่จะถามเรื่องขอแต่งงานนะครับเจ้าตัวบอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องขอแต่งงานเนี่ยก็คิดไว้อยู่แล้วนะครับยอมรับว่ามีคุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ขอพูดว่าจะขอเมื่อไหร่เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ถึงเวลาก็จะรู้เองตอนนี้งานในวงการเนี่ยก็ยังแน่นนะครับถ้าจะขอแต่งจริงๆก็อยากจะให้มีเวลาพร้อมเต็มที่เหมือนกับการทำงานที่ไม่กดดันนะครับที่หลายคนจับตาเรื่องการแต่งงานส่วนทางผู้ใหญ่นะครับก็ให้เวลาเต็มที่อยู่แล้วตอนไหนก็ตอนนั้นแหละครับก็มีความตั้งใจไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าก็คงเป็นเรื่องที่มันจะถึงเวลามันก็จะใช่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันพังคุยแล้วแหละในความรู้สึกก็เราก็มีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือต่างคนก็ต่างทำงานหนักมากๆตอนนี้เราก็อยากที่จะใช้เวลาตรงนั้นให้มันเป็นเวลาของเราให้มากที่สุดให้ดีที่สุดก็เป็นน้องที่เราคิดไว้ก็คือเขานี่แหละคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยก็ไม่อยากพูดไปเดี๋ยวมันจะแบบไม่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวถึงเวลาก็คงจะเป็นเวลาที่ทุกคนก็คงจะเอ้าเหรออะไรเงี้ยมันเป็นความฝันกันนะครับเราก็คุยกันเป็นความฝันที่แบบสวยงามมากๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำงานที่ตรงนี้มันทำงานติดงานไงละครก็2เรื่องแล้วถ้าถึงวันนั้นจริงๆแล้วจะเอาเวลาที่จะไปแบบenjoy จะไปฮันนีมูนกันอะไรเงี้ยมันก็นะมันก็ต้องอีกอย่างทุกวันนี้เราก็มีความสุขกันมากๆแล้วเราก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรแล้วนะครับผมก็ถ้าถึงเวลาทุกคนก็คงจะได้รู้ณเวลานั้นนะครับ